ขณะที่ทางทีมกู้ภัยจากประเทศไทยนะคะที่ได้เข้าไปในพื้นที่ของสปป.ลาวเพื่อที่จะไปช่วยเหลือแล้วก็เร่งค้นหาผู้ที่สูญหายอยู่ในขณะนี้นะคะตอนนี้แบ่งการทำงานออกเป็น2ทีมด้วยกันนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามตอนนี้เป็นห่วงเรื่องของกระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวแล้วก็เรื่องของสภาพอากาศจะเป็นอุปสรรคต่อการทำงานค่ะประเทศไทยของเราเนี่ยมีทีมกู้ภัยนะคะที่ส่งเข้าไปนะคะเพื่อให้การช่วยเหลือพี่น้องชาวลาวในครั้งนี้หลายทีมนะคะซึ่งช่วงเช้าที่ผ่านมาทีมกู้ภัยนั้นเริ่มออกปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมโดยเริ่มลงพื้นที่นะคะก็มีการประชุมนะคะวางแผนงานแบ่งทีมออกเป็น2ทีมค่ะจะปฏิบัติการในพื้นที่ปากซองแล้วก็บริเวณรอยต่ออัตปือนะคะปฏิบัติการในครั้งนี้ในส่วนของทีมกู้ภัยชุด A เนี่ยก็จะมีทั้งแพทย์สนามมีทีมดำน้ำทีมกู้ภัยซึ่งระหว่างที่มีการประชุมร่วมกันเนี่ยก็บอกว่าปัญหาสำคัญของภารกิจในวันนี้เลยก็คือเรื่องของกระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวแล้วก็สภาพอากาศเพราะว่าตอนนี้ที่สปป.ลาวฝนตกต่อเนื่องตลอดเวลานะคะเดี๋ยวไปฟังเสียงทางหัวหน้าชุดทีม A ของกู้ภัยประเทศไทยกันหน่อยนะคะเรามีอยู่7ชุดนะครับที่บอลชุดของทีม A เราเนี่ยมีอยู่7ชุดเราจะใช้ในกรณีที่จำเป็นมากเท่านั้นนะครับเนื่องด้วยอากาศมันเย็นมากนะครับภารกิจผมได้รับคำสั่งมาจากครูนะครับเราจะถอนกำลังก่อนมืดนะครับไม่เกิน5โมงเย็นถ้ากรณีที่กระแสน้ำมันเชี่ยวแรงมากจนเกินไปผมจะพิจารณาย่นเวลาถอยออกมานะครับถอยเวลาออกมาเพื่อให้พวกเราเนี่ยได้เข้าชักประชิดชายฝั่งให้ไวมากสำหรับภารกิจที่ตอนนี้ทางทีมกู้ภัยของไทยก็ได้รับมอบหมายให้ก็คือต้องเข้าไปช่วยเหลือชาวลาว15ครอบครัวนะคะที่ยังคงติดอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมแล้วก็เป็นบริเวณที่ถือว่ามีน้ำท่วมสูงนะคะขณะเดียวกันค่ะทางทีมกู้ภัยเองก็ตกลงกันไว้แล้วนะคะว่าภารกิจวันนี้เนี่ยจะสิ้นสุดก่อนค่ำนะคะเพื่อความปลอดภัยด้วยเพราะว่าหลายพื้นที่คือไม่มีกระแสไฟฟ้าแล้วก็น้ำยังคงไหลเชี่ยวอยู่ในขณะนี้นะคะไปดูบรรยากาศกันที่ด่านช่องเม็กจังหวัดอุบลราชธานีนะครับตอนนี้ทั้งทีมกู้ภัยและก็ทีมแพทย์นั้นกำลังทำเอกสารผ่านแดนเพื่อที่จะเข้าไปให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่สปป.ลาวนะครับ